พลตบตโทบุญจันทร์วันสายครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานฐ <c oughs> านที่เคารพ <c oughs> เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอันทรงเกียรติทุกท่านกระผมพลตบทโทบุญจันทร์วันสายวุฒิสมาชิกกลุ่มสองกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขอขอบคุณาทางกสทชที่ได้มานําเสนอผลการปฏิบัติในวันนี้ <c oughs> พร้อมทำปัญหาข้อขัดข้องท่านประธานครับ กสทชเนี่ยเท่าที่ทราบมาต้องต่อสู้อย่างยิ่งในเรื่องผลประโยชน์อันมหาศาลจากทุนนิยมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องซิมโทรศัพท์ท่านประธานค่อยๆติดตามต่อไปนะครับเดิมเมื่อก่อนซิมโทรศัพท์ใครก็ซื้อได้ขายกันก็อคล่องแล้วเอาไปกดระเบิดกันชิบหายไวบอดเลย กว่าจะได้มีการต่อสู้กันเนี่ยโอ้ขอบคุณทางกสทชนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไปต่อสู้จนจะต้องซื้อซิมจะต้องมีคนมีเจ้าของครับผมประช์มหาศาลเป็นหมื่นล้านแต่ท่านต่อสู้มาได้ขอเช่นชมจริงไอปัญหาคอนเซนเตอร์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศชาติผมว่ากาทสทชคนเดียวน่าจะเอาไม่อยู่จริงไหมครับน่าจะเอาไม่อยู่ต้องบูรณาการจริงๆ ถึงเวลานะครับท่านจะได้เกรงใจกฎหมายใดที่ยังไม่เอือ้อรีบเสนอหน่วยงานใดที่ยื่นมือช่วยท่านจะได้เกรงใจผมว่าคอสอทชคนเดียวเอาไมา่อยู่เรื่องเรื่องคอนเซนเตอร์แม้กระทั่งพวกผมบุติสมาชิกทั้งหลายนั่งในห้องประชมุมเลยก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเรื่อยแหละครับมาจากที่นั่นที่นี่ก็เลยสงสัยว่าไอ้พวกคอนเซนเตอร์มันได้ข้อมูลจากไหน ลอ,ล,อลองตอบให,ให้หายสงสัยบ้างนะครับและก็เรื่องการรณรงค์รณรงค์ให้ชาวบ้านได้รู้ได้ไรนะครับขอรบก,กวนท่านได้ทําเต็มที่หน่อยนะครับทำให้สุดฝีมือทําให้เต็มที่หน่วยงานใดผมว่ามีหน่วยงานหน่วยงานหลายที่พร้อมที่จะสนับสนุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อันสุดท้ายนะครับในปัญหาภายในของท่านก็ฝากรบก,กวนไปจัดการทางใน หากมีการตีความสิ่งใดแตกต่างกันเรามีสารยุติธรรมให้ท่านได้ไปลเหมือนกันอีกสุดท้ายนะครับฝากท่านดูเรื่องทีวีรัฐสภาให้ด้วยนะครับทราบว่าทีวีรอฐถานียุรัฐสภาเนี่ยขอความถี่ท่านไปนานแล้วท่านลืมหรือยังนี่แหละครับที่ท่านมานำเสนอนี่แหละครับ ชาวบ้านจะได้เห็นจะได้ฟังว่ากอสอทอชอทำอะไรบ้างไม่ใช่ประโยชน์รัฐบาฐลนะครับประโยชน์หน่วยงานของท่านและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับ